เบื่อหรือไม่ที่คุณกำลังขุดเหมืองอยู่แล้วเจอของดีแต่อินเวนทอรี่ของคุณดันเต็มไปแล้วอ่ะโอ้ยไม่น่าขุดเดินมาเยอะเลยอ่ะโอ้ยแต่ปัญหาเรานั้นจะหมดไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมหาหนทางออกให้กับท่านผู้ชมได้แล้วนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับผมภูมิใจนำเสนอกระเป๋าเป้นั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับกระเป๋าเป้ของเราเนี่ยก็สามารถใส่ของได้ทั้งหมด3ช่องกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าหากท่านผู้ชมโหลดมอดตอนนี้เลยแล้วก็ผมมีโปรโมชั่นมาแถมให้กับท่านผู้ชมกันอีกแล้วนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณจะสามารถอัปเกรดกระเป๋าได้ถึง Endless Backpack กันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งสำหรับตัวของ Endless Backpack นั้นก็สามารถใส่ได้ทั้งหมด90ช่องกันเลยทีเดียวนะครับสามารถมาใส่ได้จริงไปมาใส่ได้จริงทุกกระเป๋าเลยนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงล่ะอึ้งจนตาถลนกันเลยทีเดียวสิครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมก็เข้าถึงช่วงคำถามกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งคำถามของผมก็มีอยู่ว่าปกติท่านผู้ชมเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เจอแร่ดีๆในเหมืองแล้วจำเป็นจะต้องขุดแต่สุดท้ายก็ขุดไม่ได้เพราะว่าของเต็มตัวแล้วก็จำใจต้องทิ้งแร่นั้นไปบ่อยขนาดไหนนั่นเองนะส่วนตัวคือผมเจอจนชินแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมบังเอิญชีวิตมันเศร้านะครับผมเป็นคนทิ้งของยากนะครับผมรวมถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับไม่กล้าทิ้งจริงๆนะครับท่านผู้ชมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงขอหมดเวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้9โมงเช้าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปขุดเหมืองต่อแล้วก็ไปเก็บของกันต่อแล้วนั่นเองนะครับบังเอิญว่าตอนนี้นี่เจอผลิตภัณฑ์ดีแบบนี้ต้องรีบไปขุดเหมืองกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ